สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะงานฝีมือง่ายๆโดยยายจ๋าพาเพลินวันนี้มาถักกระเป๋าใบเล็กๆอีกหนึ่งรูปแบบนะคะไว้ใส่เศษเหรียญหรือไว้ใส่ของจุกจิกนะคะของผู้หญิงนะลิปสติกหรือแป้งตลับก็ใส่ได้นะคะขนาดกำลังดีค่ะสำหรับใบนี้เทคนิคก็คือการเล่นสีของไหมพรมนั่นเองนะคะขนาดเมื่อถักเสร็จแล้วมีความกว้างที่ประมาณ4นิ้วนะคะส่วนสูงของกระเป๋าก็จะประมาณ5นิ้วค่ะสำหรับขนาดก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆ อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามที่ตัวเองต้องการนะแล้วก็ใช้เป็นเชือกนะคะถักเป็นโซ่สำหรับผูกค่ะขนาดกำลังดีค่ะไว้ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะลายก็ไม่ยากค่ะเป็นลายทีนะคะหรือครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอค่ะทั้งใบเลยนะคะแล้วก็มีลายพัดที่ตัวปากกระเป๋าเท่านั้นเองนะคะถักไว้ใช้กันสักใบหนึ่งนะคะเพื่อนๆมาดูไหมพรมที่ยายจ๋าใช้นะคะยายจ๋าใช้เป็นไหมพรมเส้น4พายแต่ว่าขนาดเล็กนะคะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อวีนัสเขาจะเส้นเล็กมากเลยนะคะแล้วก็มีความนิ่มมีความนุ่มอะค่ะนะคะยายจ๋าใช้3สีนะแล้วก็เข็มเบอร์3ค่ะสีเพื่อนๆ อาจจะเปลี่ยนได้นะคะตามที่เพื่อนๆชอบนะมาเริ่มต้นค่ะไม่มีอะไรยากเลยนะคะอันนี้บอกตรงมือใหม่สบายมากถักความยาวของโซ่นะคะเริ่มต้นเราจะถักโซ่ยาวที่ประมาณ9นิ้วนะคะโดยยายจ๋าไม่ได้นับจำนวนโซ่นะคะยายจ๋าใช้ความยาวที่เราต้องการนะความยาวของกระเป๋านะคะก็จะถักโซ่ไปเท่านั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็วัดดูนะคะว่าได้ความยาวเท่าที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วค่ะยายจ๋าถักก็วัดดูก็จะประมาณ8นิ้วกว่าเกือบ9นิ้วอะค่ะแล้วแต่นะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่บังคับนะก็คือเราจะถักเสร็จแล้วเราจะพับทบอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นวัดความสูงที่ต้องการก็คือเมื่อพับทบโซ่แล้วนะคะนั่นคือความยาวความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการนะคะเริ่มต้นค่ะก็จะโซ่2นะคะแล้วก็ถักลาย T นะคะหรือครึ่งหนึ่งของพอ1คอพันหัวเข็มนะคะแล้วแทงเข็มลงในหลักที่3นับจากหัวเข็มนะคะลงในหลักที่3แล้วจะมีห่วง3ห่วงอยู่ในเข็มนะคะปลดห่วงพร้อมกัน3ห่วงนะคะอันนี้เขาจะเรียกลาย T นะคะก็จะทำลายนี้นะคะนี่ค่ะอีกครั้งนะคะ3ห่วงอยู่ในเข็มแล้วปลดห่วงพร้อมกัน3ห่วงเรียกลายทีนะคะก็จะถักลายนี้นะคะตลอดทั้งใบเลยนะคะสำหรับแถวนี้ก็ถักไปจนถึงจุดเริ่มต้นของโซ่ค่ะค่ะเสร็จแถวแรกนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะขึ้นแถวที่2ค่ะโซ่2นะคะเริ่มต้นทุกแถวจะโซ่2ค่ะแล้วก็พลิกกลับชิ้นงานเสร็จแล้วถักลายทีโดยการแทงเข็มลงที่โซ่ด้านในนะคะโซ่ด้านในเส้นเดียวนะคะแล้วก็ปลดห่วงพร้อมกัน3ห่วงนะคะเราต้องการให้มีให้ลายเป็นสันขึ้นมา1เส้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทงลายทีลงไปที่โซ่เส้นในด้านเดียวนะคะซึ่งจะถักแบบนี้ทุกแถวนะคะก็ถักไปจนจบแถวค่ะเ
ราถักมาจนจบแถวที่2นะคะเราจะค้างไหมพรมไว้3ห่วงนี้นะคะเราจะมีการเปลี่ยนสีนะคะสลับสีนะสีที่2ก็คือสีส้มนะคะเหลือปลายหางไว้สำหรับเก็บปลายหางนะคะก็ทำตามยายจ๋าเลยนะคะก็ถักโซ่2ค่ะแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็ถักลายทีแทงเข็มลงที่โซ่ด้านในเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มลงที่โซ่ด้านในนะเส้นเดียวนะคะแล้วก็ปลดห่วงพร้อมกัน3ห่วงเพื่อนๆจะถักไว้สำหรับแจกในช่วงวันปีใหม่ที่จะถึงก็ได้นะคะยายจ๋าว่านะทีนี้มาดูค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดสีไหมออกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ผูกปลายไหมไว้ด้วยกันนิดนึงนะคะเพื่อให้เขามีความแน่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บปลายไหมตอนจบงานทีเดียวเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสลับสีไป3สีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เสร็จทั้ง3สีค่ะ
ค่ะถักมาจนครบ 3-4 แล้วนะคะลักษณะชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะ3สีที่ยายจ๋าเลือกมานะคะจะเป็นโทนสีหวานๆนะค่ะเสร็จแล้วชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะยายจ๋าก็เลือกที่จะถักสลับ3สีไปนะคะแล้วก็จบด้วยสีเหลืองที่เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้2ด้านเขาเป็นสีเดียวกันนะคะเมื่อถักเสร็จแล้วความกว้างก็คืออยู่ที่4นิ้วความกว้างของกระเป๋านะคะอยู่ที่4นิ้วแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยตัดปลายไหมเสร็จก็จะเหลือเศษไหมอีกด้านหนึ่งที่เราต่อนะคะเราก็ใช้วิธีใช้เข็มช่วยนะคะเข็มเย็บสำหรับเย็บไหมพรมนะคะก็เก็บสอดเข้าไปข้างในชิ้นงานนะคะตามสีของเขานะคะถ้าเป็นปลายสีเขียวก็สอดเข้าไปในส่วนของสีเขียวเท่านั้นเองค่ะก็เก็บให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเก็บชิ้นเศษไหมเรียบร้อยแล้วนะคะปลายไหมชิ้นงานเขาก็จะมี2ด้านนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าจะเลือกด้านไหนยายจ๋าดูแล้วเลือกได้ทั้ง2ด้านนะคะที่จะเป็นด้านโชว์นะคะด้านถูกเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นลายแต่ว่าลักษณะเขาไม่เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆดูแล้วเลือกเอาเองได้เลยค่ะว่าต้องการให้ด้านไหนเป็นด้านโชว์นะคะเสร็จแล้ววิธีการเย็บข้างนะคะก็ประกบและเย็บข้างก็ใช้ตัวเข็มโครเชต์ในการเย็บนะคะก็เกี่ยวไหมผ่านมานะคะแล้วก็แทงลงในหลักทั้งสองทั้งบนและล่างให้ตรงกันค่ะแล้วก็ใช้วิธีเลื่อนห่วงนะคะคือสัญลักษณ์ที่เขาจะเขียนกันคือรอหอจุดนะคะเลื่อนห่วงถ้าภาษาอังกฤษเขาก็จะเป็น SLST นะคะ slip stitch นะก็เลื่อนห่วงค่ะทั้งสองข้างนะคะก็ทำเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทั้งสองข้างถ้าพลิกดูนะคะตะเข็บนี่ค่ะตะเข็บเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็กลับชิ้นงานค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆ นะง่ายๆค่ะความเก๋มันอยู่ที่การสลับสีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เก็บไหมข้างในให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถักในส่วนของปากกระเป๋านะคะแล้วไว้สำหรับตัวสอดสายนะคะทำหูรูดค่ะยาจ๋าก็จะทำช่องโซ่ไว้นะคะสำหรับการสอดสายนะคะ
ก็คือในช่วงลายเขานะคะยายจ๋าจะทำลายพอ1คอนะคะขานะคะโซ่1นะคะแล้วก็ทำลายพอ1คอลงไปในหลักที่เป็นช่องช่วงลายอะค่ะช่วงลายละ2นะคะพอโซ่1เสร็จแล้วก็ทำพอ1คอลงไปนะคะแทงลงไปในแต่ละช่วงลายค่ะแต่ละแถวนะคะแต่ละแถวของลายทีนะคะก็คือทำขาไว้สำหรับการทำลายพัดนั่นเองนะคะก็ถักไปจนรอบปากกระเป๋านะคะเมื่อจบค่ะก็เลื่อนห่วงติดกันนะคะเนี่ยค่ะก็คือในแต่ละแถวนะคะในแต่ละแถวจะมีพอ1คออยู่2ขานะคะก็คือเราต้องการให้ปากกระเป๋าบานออกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำลายพัดนะคะพอ1คอลงไปในช่องพอ1คอจำนวน3ครั้งนะคะลงไปใน1ช่องนี่นะคะแล้วก็ถัก X ในช่องถัดไปเนี่ยนะคะลายพัดเล็กๆค่ะถัก X ค่ะถัก X 2ช่องนะคะถัก X 2ช่องแล้วถึงจะทำลายพัดในช่องถัดไปนะคะในแต่ละระหว่างช่องระหว่างลายพัดนะคะก็คือ x 2ช่องนะคะห่างกัน 2x แล้วก็ x นะคะ1ช่องนะคะแล้วก็อีก1ช่องก็ x นะคะแล้วถึงจะทำลายพัดนะคะก็ทำไปจนจบแถวนะคะเริ่มทำลายพัดแถวที่2นะคะก็คือทำลงไปในช่องที่เป็นระหว่างกลางของแถวแรกนะคะแล้วก็เอกลงในหลักกลางของแถวแรกค่ะก็ทำไปแบบนี้นะคะจนรอบค่ะThank you.
ทำมาจนรอบนะคะของแถวที่สองนะคะลายพัดเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงในหลักแรกนะคะทีนี้เราก็จะทำลายริมของลายพัดอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำลายริมนะคะรอบๆไม่มีอะไรค่ะลายริมก็คือถักขึ้นที่ถักสองโซ่นะคะแล้วก็แทงลาย X ลงไปนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ Xถัดไปเลยนะคะไม่ข้ามนะคะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ x ในหลักต่อไปนะคะแทงทุกหลักนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งเท่านั้นเองนะคะนี่คือลายริมปิดงานนะคะค่ะก็เสร็จลายริมแล้วนะคะลักษณะนะคะปากกระเป๋าให้บานออกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะแล้วก็เก็บปลายไหมค่ะการเก็บปลายไหมนะคะยายจ๋าจะใช้ตัวเข็มสำหรับเย็บไหมพรมเป็นตัวช่วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีตัวเข็มโคเชที่หัวเล็กก็ใช้เข็มโคเชหัวเล็กได้นะคะในการช่วยสอดปลายไหมเก็บเข้าไปด้านในชิ้นงานค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ นะง่ายนิดเดียวก็ได้กระเป๋าไว้ใช้แล้วค่ะภูมิใจค่ะถักเองใช้เองนะคะหรือจะมอบให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้อาจจะเป็นช่วงปีใหม่นะคะเพื่อนๆก็ทยอยถักสะสมไว้นะคะหรือคนไหนที่มีฝีมือแล้วก็มีช่องทางจำหน่ายค่ะถักขายได้เลยนะคะยายจ๋าว่านะสามารถถักขายได้เลยทีนี้เราจะมาทำสายนะคะไว้สำหรับลูดปิดปากกระเป๋านะคะก็คือถักโซ่ธรรมดานั่นเองนะคะโดยเลือกสีส้มกับสีเขียวมาถักสาย2เส้นนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีตัวริบบิ้นสีหวานๆนะคะเส้นเล็กๆก็มาใช้แทนการถักโซ่ได้นะอันนี้ก็ความยาวของโซ่ก็คือจะเป็นให้ยาวเท่ากับตัวปากกระเป๋านั่นเองนะคะเนี่ยค่ะถักนะคะเราก็วัดดูความยาวนะคะเท่าปากกระเป๋าเนี่ยค่ะพับทบนะคะต้องพับทบนะแล้วก็เท่าแล้วก็ถักให้มันมีความยาวเลยไปนิดนึงแค่นั้นค่ะแล้วก็เผื่อปลายไหมไว้ด้วยนะคะไว้สำหรับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวลูกปัดเพื่อเก็บปลายไหมนะคะก็มี2สีค่ะยายจ๋าทำเส้นสีส้มกับเส้นสีเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะสอดเข้าไปในช่องนะคะทำตามได้เลยค่ะเพื่อนๆThank you.
เราก็จะสอดในตำแหน่งเดียวในช่องเดียวกันนะคะสองสีต้องสอดอยู่ในช่องเดียวกันนะคะเขาจะได้รูดมาไม่แน่นจนเกินไปนะคะรูดง่ายอะค่ะรูดง่ายถ้าเราไปสอดในคนละช่องจะรูดยากนะคะเราก็สอดสีเขียวให้อยู่ในช่องเดียวกับสีส้มนะคะแต่ปลายก็คือให้ออกไปอยู่คนละข้างนั่นเองเพื่อให้จับรูดได้สองข้างนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปยายจ๋านะกดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยนะคะแบ่งปันนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะบวกกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายจ๋านะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อเสนอแนะนะคะหรือแสดงความคิดเห็นได้นะไว้ใต้คลิปยายจ๋านะคะยายจ๋าอ่านทุกคลิปอ่านทุกคอมเมนต์นะคะหรือข้อสงสัยในชิ้นงานที่ถักนะคะก็สอบถามมาได้เลยนะคะค่ะลักษณะลูดก็จะเป็นแบบนี้นะคะปากกระเป๋าก็จะบานออกนะคะเวลาเราลูดใช้งานแล้วก็ลูดด้วยอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองแค่นี้เราก็เสร็จแล้วเนี่ยก็หาลูกปัดเล็กๆนะคะจะเป็นลูกปัดเล็กๆนะคะมาปิดตัวปลายสายกระเป๋านะคะลูกปัดเล็กๆพวกนี้ก็สามารถนะคะในร้านทั่วไปค่ะร้าน20บาทก็มีขายนะคะราคาไม่แพงนะตอนนี้ร้าน20บาทเดี๋ยวนี้เขาจะมีพวกมุมที่เป็นสำหรับงานประดิษฐ์ประดอยทั้งหลายนะคะเพื่อนๆ เข้าไปซื้อของอย่างอื่นแล้วก็ลองมองดูมุมนี้นะคะก็ซื้อมาเก็บไว้ก็ได้ค่ะเวลาที่เราอยากถักอะไรจุกจิกจุกจิกนะคะก็เอามาตกแต่งได้นะคะไม่ได้หายากนะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ติดอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะหาลูกปัดเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักไหมคะรูดเสร็จนี่ค่ะเรียบร้อยสีสันนะคะน่ารักค่ะหวานๆนะคะเพื่อนๆถักไว้ใช้นะคะจะถักไว้ใช้เองสัก2ใบ3ใบก็ได้นะคะสลับกันเวลาที่เขาสกปรกนะคะซักก็จะได้มีใบอีกใบหนึ่งไว้สำรองนะคะสับเปลี่ยนนะค่ะหรือถักให้เด็กก็ได้ค่ะเด็กๆนะคะพกไปโรงเรียนนะคะใส่เศษเหรียญเขาก็ใส่กระเป๋ากระโปรงอีกทีนึงนะคะหรือกระเป๋านักเรียนค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะยายจ๋าฝากผลงานด้วยนะคะมันมีคลิปเก่าๆด้วยนะกลับเข้าไปดูได้นะคะทุกคลิปนะเป็นกำลังใจให้ยายจ๋านะคะด้วยการนะคะกดติดตามนะคะบวกกระดิ่งนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะ